อกรักในหลวงนะเรามาบอกรักใครมั่งพระราชินีอ้าว I love my queenถ้าพวกเรา we love our queen we love our queen ได้ยังคะถ้าได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันใหม่มีคำว่าโกถ้ามีคำว่าโกเมื่อไหร่พูดคำว่า I love my queen 3ครั้งโอเค Are you ready yeah ถ้าเย็ดนั่งตัวหายใจเข้าลึกๆ3ครั้งแล้วนั่งสวยๆเลยถ้านั่งหลังโกงแล้วทำไมคะเดี๋ยวหลังไม่ตึงแล้วก็ทำไมพอโตขึ้นก็หลังค่อมก็ไม่สวยอีกไปประกวดนางสาวไทยก็ไม่ได้อีกใช่ไหมหลังค่อมเขาไม่รับเราเราต้องยืดแล้วผู้ชายก็ไปประกวดอะไรนะโดมอนแมนนะไม่ได้อีกเพราะหลังค่อมอีกต้องยืดไว้ยืดไว้Are you ready yeah.โก้ลืมแหมพอให้ยืดตัวก็เลยลืม I love my queen เอาไหมโก้ I love my queen I love my queen ต่อไป we love our queenยังต้องมีคำว่าโกก่อนพักเสียงก่อนต้องมีคำว่าโกก่อนเอายืดไว้หลังไม่ตึงอีกแล้วเดี๋ยวก็เป็นกุ้งหรอกเห็นไหมกุ้งหลังโกหลังงอเขาบอกว่ากุ้งเนี่ยเป็นสัตว์ที่ทำไมคะอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะว่าหลังจะงออยู่ตลอดเลยใช่ไหมare you ready วีนะโกตอนนี้บอกรักก็บอกแล้วเขียนนิดนึงนะเอาสมุดขึ้นมาค่ะลูกเขียนวันที่หรือยังถ้ายังเขียนใครเขียนแล้วลูกใครยังไม่ได้เขียนเขียนวันที่ก่อนถ้าใครเขียนแล้วเดี๋ยวหาเพลงให้เต้นช่วงคอยเพื่อนเขียนวันที่ก่อนนะใครเขียนแล้วถึงให้เต้นเดี๋ยวคอยแป๊บหนึ่งลูกเพลงดาวดับใครเสร็จแล้วให้เต้นก่อนช่วงคอยเพื่อนทำไปแกล้งคนอื่นด้วยนะเขียนวันที่ไวๆให้เพลงเดียวนะจดคำที่หนึ่งเลยค่ะ
จากคำแรกเลยค่ะลูก king อย่าคุยอยู่นะเดี๋ยวไม่เสร็จนะเดี๋ยวไม่ได้เล่นเกมอีกนะแสดงว่าเสียงเขียนเสร็จแล้วถึงจะคุยได้แต่ว่าเขียนเสร็จแล้วก็คุยไม่ได้อยู่ดีแหละเพราะเพื่อนเขายังไม่เสร็จถ้าเราคุยเพื่อนเขาก็จะไม่มีสมาธิเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมอีกถ้าช้าก็อดเล่นเกมเขียนสวยๆนะคะคำต่อไป QueenAre you ready? Yeah. Yeah. ยังไม่ต้องขีดเส้นใต้นะต่อไปค่ะเขียนตัวสีแดงเขียนตัวสีแดงอย่างเดียว I love my king เขียนตัวสีแดงอย่างเดียวค่ะลูกตัวสีแดงนะตัวสีแดงอย่างเดียวค่ะลูกเดี๋ยวเขียนเยอะเดี๋ยวเขียนเยอะไม่ได้เมื่อยเขียนเฉพาะตัวสีแดงลูก I love my king คัดสวยๆนะวันนี้คุณครูจะเก็บคะแนนคัดลายมือเก็บคะแนนคัดลายมือเพราะนั้นคัดสวยๆคัดให้สวยเต็มที่เลยเฉพาะตัวสีแดงนะลูกนะตัวสีน้ำเงินไม่ต้องเขียนค่ะจบประโยคใส่จุดฟูลสต็อปด้วยลูกThank you.
ต่อไปนะเขียนตัวสีเหลืองค่ะเขียนตัวสีเหลืองลูก I love my queen เขียนตัวสีเหลืองเขียน2ประโยคอันนี้แค่นั้นลูกใครเสร็จแล้วอันเดอร์ไลน์ขีดเส้นใต้ขีดเส้นใตลายขีดเส้นใต้แล้วเอามาส่งคุณครูค่ะส่งไว้เลยค่ะแล้วกลับไปนั่งที่เลยเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันต่อบอกไลค์ค่ะสวยๆนะเก็บคะแนนเก็บคะแนนเก่งมากวันนี้ใครนะลูกทิพย์ยาและทิพย์ยาและเก่งมากเลยเสร็จงานไวเขียนสวยด้วยมาดูอันนี้ค่ะอันนี้ไม่ต้องทำลูกคุณครูให้เล่นเกมใครอ่านประโยคนี้ได้เอ่ยโอ้ใครอ่านประโยคนี้ได้อ่านมาเลยผิดถูกไม่ว่ากันสแตมป์ว่าไงนะ I can see เพื่อนบอกว่าอ่านว่า I can see อะอะไรเอ่ยใครจะเดาใจถูกอะอะไรเอ่ยไหนใครคิดว่า I can see a catAre you sure? Yes. Yes, sure. แล้วแคทมีตัวอะไรบ้าง C A C A อะไร C A T ใช่ไม่ใช่ใช่เขายังไม่เฉลยข้อที่2ก็ยังไม่บอกข้อนี้ก่อนมาดูว่า I can see a cat ไม่ catแคทไม่แคทอ่านใหม่พร้อมกันค่ะ I can see a cat I can see a cat แล้วประโยคที่สองล่ะ I can see a cat ประโยคที่สองอะไรเอ่ยหมายประโยคที่สองมันมี I เหรอใครอ่านประโยคที่สองได้
านดังๆค่ะเดี๋ยวก่อนบางคนอ่านถูกบางคนบอกว่ามีไอเนี่ยหนูดูอันเนี้ยมีคำว่าไอไหมไม่มีตัวนี้คำว่าอะไรคะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะเฮนอีทอะไรบิ๊กเก่งมากค่ะอะเฮนอีทบิ๊กอะตามครูค่ะอะเฮนอีทบิ๊กแม่ไก่เป็นยังไงตัวเล็กตัวใหญ่ตัวใหญ่เอ้าประโยคสุดท้ายใครจะอ่านได้ใครอ่านประโยคสุดท้ายได้หัวหน้าอ่านประโยคสุดท้ายได้ไหมคิดก่อนเรียนไปแล้วจะจบป.2แล้วตัวนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่าอะไรเอ่ย This is a อะไรเอ่ยเร็วช่วยกันคิดโอ้ยห้องครูป๋องกับห้องคุณครูเผือกวิ่งมาแล้วนะห้องคุณครูป๋องกับห้องครูเผือกวิ่งมาอ่านแล้วนะอะไรเอ่ยอ่ะ This is อะไรเอ่ย This is อะไรเอ่ยอะอะไรเอ่ยอะอะไรเอ่ยรูปอะไรอ่ะรูปอะไรอ่ะอ่ะดอกไม้ดอกไม้คำว่าอะไรเอ่ย Flower อ้าวนั้นอ่านทั้งประโยคThis is a flower. เอาใหม่ค่ะ This is a flower. เออต้องฝึกอ่านด้วยเอาใหม่เอาประโยคแรกใหม่ค่ะ I can see a cat. I can see a cat. I hen is big. This is a flower. This is a flower. อ้าวละ3ประโยคนี้ใครอ่านได้ให้กลับไปฝึกอ่านด้วยนะคะฝึกอ่านด้วยอ้าวแล้วค่ะวันนี้ดูเวลาแล้วก็ time up หมดเวลาหมดเวลานะคะก็คงต้องกล่าวคำว่า goodbye ค่ะ